สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการลีลาศิลป์ศิลปินพื้นบ้านวันนี้อยู่กับกุ๊กกิ๊กจิรพิญญาปิติมนารีเช่นเคยนะคะเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดิมค่ะ10:45 นถึง12:15 นทางสถานีวัฒนธรรมนะคะและช่วงนี้ต้องทักทายคุณผู้ชมด้วยที่ติดตามรับชมรายการของเราใน2แพลตฟอร์มออนไลน์เหมือนเคยนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube ในช่องสถานีวัฒนธรรมและ Facebook นะคะที่ตอนนี้เราทำการถ่ายทอดอยู่ใน2เพจหลักๆค่ะเพจแรกคือเพจสถานีวัฒนธรรมเพจที่2คือเพจแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมค่ะคุณผู้ชมเข้ามาแล้วสามารถกดไลค์กดแชร์รวมไปถึงส่งคอมเมนต์มาร่วมพูดคุยและให้กำลังใจกันได้นะคะวันนี้รายการของเรายังคงจัดเนื่องในโอกาสพิเศษนั่นก็คือในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรังกูลกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2564นั่นเองค่ะดังนั้นวันนี้ทางสถานีวัฒนธรรมจึงจะขอนำเสนอการแสดงหุ่นละครเล็กชุดการแสดงเทิดไท้องค์ราชามิ่งมงคลแห่งสยามจากชมรมนาฏยะบางกอกนะคะวันนี้การแสดงของเราแบ่งออกเป็น3การแสดงด้วยกันเริ่มที่การแสดงนาคราชอาจสุบรรณการแสดงรามเกียรติ์เรื่องหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉาและปิดท้ายด้วยการแสดงนาฏลีลาราชาทรงพระเจริญถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วขอเชิญรับชมได้ณบัดนี้ค่ะครับกราบสวัสดีครับผมครูเด่นจากนาฏยะบางกอกนะครับวันนี้เราเตรียมการแสดงมาแบบสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์นะครับก่อนอื่นที่เราจะชมการแสดงนะครับเรามาเรียนรู้และวิธีการเชิดหุ่นและท่าทางของหุ่นก่อนดีกว่าว่าหุ่นละครเล็กนั้นมีวิธีการเชิดอย่างไรนะครับทำเช่นไรถึงจะเชิดได้3คนแล้วสิ่งที่หุ่นละครเล็กทำท่าแต่ละอย่างนั้นเพราะหุ่นละครเล็กไม่สามารถพูดได้แต่ใช้ท่าทางแทนได้ดังนั้นเราจะมาดูการสาธิตก่อนครับขอเชิญผู้สาธิตครับขอเชิญครับผู้สาธิตเชิญครับครับผมนะครับ3คนนะครับหุ่น1ตัวนะครับใช้ผู้เชิดทั้งหมด3คนนะครับวันนี้ให้3คนลำดูก่อนลำดูว่า3คนลำไปเช่นไรแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าหุ่นลำได้เหมือนคนหรือไม่อย่างไรขอเชิญชมครับผมThank you.
ครับผมนี่เป็นการลำแบบลิงนะครับแบบลิงแบบคนลำนะฮะได้ยินเสียงหอบนิดหน่อยไม่มีใครอยู่ใกล้ไม่รู้หรอกผมได้ยินอยู่เหนื่อยใช่ไหมปิดปากได้ใช่ไหมมันเหนื่อยนะอ้าวโอเคไม่เป็นไรอดทนนะครับอ้าวขอเชิญลิงขอเชิญลิงลิงหุ่นมาลิงหุ่นมาวันนี้ดูลิงหุ่นซะหน่อยขอขอบคุณพี่บอลนะฮะขอขอบคุณพี่บอลครับผมครับพี่บอลพาน้องๆมาช่วยนะครับครับผมเมื่อกี้ดูคนลำไปแล้วคนลำไปแล้วหุ่นหนึ่งตัวใครทำหน้าที่อะไรบ้างหุ่นหนึ่งตัวคนที่หนึ่งนะครับทำหน้าที่บังคับที่แกนกลางหรือศีรษะของหุ่นศีรษะหุ่นสามารถขยับซ้ายขยับขวาก้มหน้าเงยสามารถทำได้หมดฮะ180 องศาเอาหมุนรอบหมุนรอบได้หมุนรอบได้ไหมหมุนรอบหมุนคอรอบได้ไหมสามารถบังคับได้หมดเหมือนคนจริงๆเหมือนคนจริงๆและบังคับที่มือซ้ายของหุ่นลอกมือซ้ายนี่ครับดูนะครับมือขยับได้เหมือนคนเหมือนมนุษย์สังเกตง่ายถ้าชักตั้งปล่อยชักแล้วตั้งไว้ปล่อยมันก็ห้อยชักแล้วตั้งปล่อยแล้วก็ห้อยสังเกตง่ายๆนะครับอ้าวต่อไปคนที่จับเท้านะครับคนที่จับเท้าคนที่สองนะครับมีที่จับเท้าทั้งซ้ายและขวาคนลำเช่นไรหุ่นก็ทำท่าเช่นนั้นเหมือนกันอ้าวคนที่สามคือคนที่เชิดมือขวาตอนนี้เรามาดูกันว่าหุ่นจะลำได้เหมือนคนดูหรือไม่นะครับเพลงเดียวกันในท่าลำเดียวกันเมื่อสักครู่นะครับเชิญชมครับครับผมเห็นไหมครับแม่อนุบาลอ๋อไหว้ด้วยอ๋อไหว้ไหว้เพราะอะไรเมื่อกี้อะไรลำผิดใช่ไหมไหว้เนี่ย ลักษณะเหมือนกันเลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับว่าคนกับลิงลำเหมือนกันเลยหนุมานตอนนี้หนุมานพูดได้ไหมเนี่ยพูดอ่ะพูดไม่ได้เหรอไหนลองพูดดิไม่เขาพังหมดหนุมานพูดไม่ได้แต่สามารถทำท่าได้เพื่อให้คนดูได้ชมแล้วพอชมเสร็จสามารถเข้าใจว่าตอนนี้กำลังทำท่าอะไรแล้วรู้สึกอารมณ์อย่างไรอ้าวหนุมานลองสาธิตอารมณ์สักหนึ่งท่าเอาไว้ประกอบการแสดงเผื่อคนดูแล้วไม่เข้าใจนะจะได้รู้ว่าท่านี้คืออะไรสักหนึ่งท่าหนึ่งท่าหน่อยสักหนึ่งท่าถูอย่างนี้กระทืบอย่างนี้อ้าวขี่อย่างนี้อ้าวไงต่ออ้าวหมุน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 กระโดดอย่างนี้อ๋อทำงี้อันนี้คืออารมณ์โกรธนะครับถ้าเห็นอยู่ในการแสดงคืนนี้อารมณ์โกรธนะครับโกรธโกรธภาษาอังกฤษอักรีใช่ไหมโกรธใช่ไหมนั่นแหละโกรธอารมณ์โกรธอ้าวขออีกสักหนึ่งท่าได้สักหนึ่งท่าโกรธอันนี้หัวเราะท่าหัวเราะไหมท่าหัวเราะเราหัวเราะอ่า
ันนี้รักนี่รักรักใครรักใครรักมันรักมองไม่เห็นอ่ะขอเชิญตัวนางขอเชิญตัวนางต้องเอาตัวนางมาเพราะว่าอารมณ์อ่ะเชิญตัวนางครับเชิญตัวนางหน่อยครับอ่ะขอเชิญตัวนางหน่อยเวลาตีบทคนเดียวหนุมานอาจจะจินตนาการไม่ออกคนดูอาจจะไม่เห็นภาพคนดูอาจจะไม่เห็นภาพอ้าวสมมุติตัวนางมาแล้วตัวนางมาแล้วตัวนางสวยมาแล้วอ้าวอ่ะตัวนางมาฝั่งนี้ตัวนางมาฝั่งนี้อ่ะตัวลิงฝั่งนู้นตัวนางแหมอ่อนช้อยครับตัวนางสวยงามนะครับคือคนที่เชิดหุ่นนางได้เนี่ยคือต้องมีความสวยเหมือนคุณนางด้วยฮะนี่ขนาดปิดแมสนะฮะปิดแมสยังมองเห็นความสวยขนาดนี้ดูสายตาดิฮะนี่ฮะเผ่าผมเผ่านะฮะเรียบร้อยฮะอ้าวอาลิงสมมุติว่าเจอนางที่ถูกใจทำไงลิงเจอนางที่ถูกใจทำไงอ้าวตบมือตบมือไงตบมือเรียกอ้าวตบมือตัวนางเขาฟังอ้าวว่าไงเราทำไรเรารักเจ้าทำไงรักเจ้าโอ้พนางเขาบอกรักอายนี่ถ้าอายนะของนางนี่นะนะนะลิงก็อายด้วยต่างคนต่างอายอันนี้คือท่าทางของไทยนะครับเวลาผู้ชมได้ชมดูการแสดงก็จะได้รู้ใช่ไหมฮะรู้ใช่ไหมฮะสมมติว่าอีกหนึ่งท่าก่อนที่จะเข้าสู่รายการอื่นอ้าวไอ้หนึ่งท่าเอาเวลาโกรธทำไมโกรธเวลาโกรธลิงโกรธทำไงเมื่อกี้ลิงโกรธไปแล้วถ้าโกรธเสร็จปุ๊บลิงโกรธปึ้งตัวนางก็จะกลัวนะกลัวนี่กลัวต้องพนมมือสั่นตึ๊ด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 นี่คือกลัวนะนี่คือกลัวนะครับดูและทำความเข้าใจกับท่าทางมันแฝงด้วยความละเอียดอ่อนแฝงมาจากภายในภูมิปัญญาของคนไทยสมัยก่อนนั้นคิดไว้ดีแล้วและสรรสร้างท่าลำมาอย่างดีแล้วนะครับผมเชิญพักผ่อนโอเคเชิญครับไปคู่กันเอาไปคนละทางลืมไปเขายังไม่ถูกกันเขาไม่ค่อยถูกกันนะครับผมตอนนี้ครั้งนี้เรามาเข้าสู่การแสดงชุดแรกดีกว่าครับชุดแรกเป็นชุดนาคราชอาสุบันความเดิมมีอยู่ว่าพญาอะไรพญาครุฑบุตรนางวินตราและพระเทพบิดรนะฮะนางวินตราเนี่ยคือภรรยาของพระเทพบิดรส่วนนางกันทูก็เป็นภรรยาของพระเทพบิดรพระเทพบิดรมีภรรยา2คนนางกันทูเนี่ยแม่ของพญานาคเนี่ยขอลูกมา500เกิดมาเป็นไข่ทั้งหมดเลย500ฟองเกิดมาเป็นไข่ทั้ง500นะเกิดมาเป็นพญานาคทั้งหมดเกิดเป็นพญานาคทั้งหมดนะครับแล้วนางวินตราเนี่ยซึ่งเป็นพี่เป็นน้องสาวเนี่ยไม่โลภขอแค่ไข่แค่2ฟองขอไข่มา2ฟองฟองแรกด้วยความที่อยากเห็นจัดอยากเห็นลูกจัดก็ไปทุบไข่ก็เลยแตกออกมาก็กลายเป็นครึ่งเดียวก็กลายเป็นพระอรุณก็โมโหแม่ที่ว่าไปทุบเราทำไมเล่งให้เราเกิดทำไมเราก็เลยมีครึ่งเดียวก็เลยเหาะขึ้นไปเป็นสารถีของพระอาทิตย์สารถีก็คือคนขับรถม้าเป็นคนขับรถให้พระอาทิตย์พร้อมกับสาบแช่งแม่ตัวเองว่าให้เป็นทาสของพญานาคไป500ชาติจึงเป็นที่มาที่ไปของพญานาคกับพญาครุฑที่ไม่ถูกกันแต่ด้วยความดีและความตันยูของพญาครุฑทำการไถ่โทษไถ่บาปให้แม่ด้วยการที่เอาตัวเองไปเสี่ยงอะไรไปเสี่ยงไปเอาน้ำอมฤตมาเพื่อมาไถ่โทษให้กับแม่ของตัวเองถึงแม้ตัวเองจะยอมตายก็ยอมระหว่างที่ไปเอาขโมยน้ำอมฤตมาก็ไปเจอกับพระนารายณ์เจอกับพระอินทร์เกิดการต่อสู้กันไม่มีใครสู้ได้พระนารายณ์จึงได้ทำการยกย่องพญาครุฑว่าเป็นบุตรที่มีความกตัญญูฉะนั้นความกตัญญูตรงนี้ก็คือเป็นตราสำคัญของพญาครุฑซึ่งสมัยปัจจุบันสมัยนี้นะฮะก็เป็นคือตราสัญลักษณ์ของพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินเวลาสังเกตว่าเวลาไปงานหลวงหรือไปงานอะไรก็จะมีตราครุฑนั่นนะครับเป็นตราสัญลักษณ์แห่งความดีความชอบของพญาครุฑและตราสัญลักษณ์แห่งอำนาจอันทรงพลังนะครับผมส่วนพญานาคนั้นก็จะเป็นตราสัญลักษณ์ของบัลลังก์หรือพระที่นั่งของพระมหากษัตริย์ครับผมวันนี้ชมนาคราชอาสุบัน
เป็นเรื่องราวของพญาครุฑ2สีพี่น้องมาทำการต่อสู้และสำแดงฤทธิ์กันจะเรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะเกิดขึ้นอย่างไรก็ขอเชิญชมได้ณบัดนี้ครับผมเชิญชมครับThank you.
ดูกะระเจ้าเวหาพญาครุฑและเจ้าสมุทรนาคราชสองผู้เรืองอำนาจแสนฤทธีเจ้าต่างก็เป็นน้องพี่ร่วมบิดาพระเทวบิดรขอจงหยุดต่อกรยุทธนาราวีกันร่วมรังสรรค์ผันเดชาขนานนับให้กลายกลับเป็นมหาพรมงคลเป็นพิพัฒน์สวัสดิผลดลประสิทธิ์ให้สำฤทธิ์ทรงศักดาบารมีบังเกิดมีแด่ทุกท่านทุกการเทินครับผมจะเห็นได้นะครับว่าต่างคนต่างมีฤทธิ์นะฮะต่างคนต่างมีฤทธิ์ใครมีพญาครุฑติดไว้ติดกับตัวติดกับบ้านถือว่าเป็นมงคลมงคลยิ่งใหญ่มงคลแห่งพลังอำนาจนะฮะใครมีพญานาคอยู่ไว้ถือว่ามีความอุดมสมบูรณ์ติดร่างกายติดบ้านไว้ทั้งคู่เลยมีฤทธิ์ทั้งคู่จึงเหมาะสมที่ได้อยู่คู่บารมีพระมหากษัตริย์ของเรานะครับผมครับผมเชิญครับเชิญครับเชิญครับนะครับมีทั้งคุดและนาคติดไว้เป็นมงคลนะครับพระนารายณ์ก็คือตัวแทนของพระมหากษัตริย์นะครับผมโอเคครับสำหรับการแสดงชุดต่อไปนะครับเป็นการแสดงหุ่นละครเล็กตอนหนุมานจับนางเมื่อกี้ที่เขาออกมาสาธิตเมื่อกี้นะฮะเราจะได้ดูจริงๆว่าเรื่องราวและที่มาที่ไปเขาเป็นเช่นไรนะครับความเดิมมีอยู่ว่าพระรามใช้ให้หนุมานทำการจองถนนเพื่อเข้าสู่กรุงลงกาหนุมานก็ขนหินไปเลยขนหินไปทุ่มใส่มหาสมุทรถมเท่าไหร่ไม่รู้จักเต็มสักทีเพราะว่าทศกัณฐ์ใช้ให้ลูกสาวซึ่งเป็นนางสุพรรณมัจฉาแอบลักลอบขนหินออกหนุมานก็ถมหินเข้านางสุพรรณมัจฉาก็เอาขนหินออกไม่เต็มสักทีหนุมานตัดสินใจเอ๊ะมันมีอะไรผิดสังเกตแน่นอนเลยด้วยความที่ปัญญาไวของลิงนะฮะเวลาคนสมัยก่อนเวลาเขาเปรียบเทียบคือหัวแหลมหรือฉลาดเหมือนลิงก็คือแบบนี้นะครับเพราะว่าหนุมานมีความมีเป็นปัญญาไวรู้ทันรู้เล่ห์ทันต้องมีอะไรผิดสังเกตรู้ได้นะครับรู้ทันนะครับจึงโดดน้ำสำแดงแผงฤทธิ์เลยโดดลงไปในน้ำไปดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นเห็นนางสุพรรณมัจฉากำลังขนหินอยู่อ๋อไอ้ตรงนี้นี่เองทำให้จองถนนไม่สำเร็จสักทีถมยังไงก็ถมไม่เต็มเพราะมีปลามาแอบดูนี่เองมาแอบขนหินออกไปนี่เองครับผมระหว่างเจอกันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นระหว่างนั้นมันก็จะมีความรักมีความโกรธทั้งความรักอยู่ในอารมณ์เดียวกันครับผมเหตุการณ์จะเป็นเช่นไรขอเชิญติดตามชมได้ณบัดนี้ครับผมชุดหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉาครับผมเชิญชมครับThank you.
ูก่อนแม่สุพรรณนมัชชาผู้วิไลการที่เรารอเล่นไล่กันอย่างสุขสำราญเพราะอยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารองค์ราชาด้วยพระบุญญาบารมีที่ยิ่งยงขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานแผ่นดินถิ่นฐานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มฉ่ำฟ้าผ่าหวานดำพืชผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คนฟ้าผ่ามาจนผ่านพ้นโควิดภัยฟ้าปันแบ่งไปน้ำใจเลิศการที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฝ่าภัยไม่เคยไว้หวั่นฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฝ่าภัยไม่เคยไว้หวั่นฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็นI'm not afraid to die.
ครับผมนี่ก็คือตัวแทนจากน้องชมรมหน้าแท้บางกอกนะครับผมกราบขอบพระคุณนะครับกราบขอบคุณพี่บอลด้วยนะครับกราบขอบคุณพี่บอลจากพี่ที่คลองบางหลวงนะครับครับผมแล้วก็กราบขอบพระคุณบ้านครูหญิงนะครับที่ให้ความร่วมมือกันครับผมขอบพระคุณครับงานเราจะสําเร็จได้ก็นี่เป็นสิ่งนึงเป็นขอเป็นตัวแทนของคนไทยแล้วกันครับที่ได้แสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับผมแล้วก็อยากให้คนไทยนะครับต่อสู้และฝ่าฟันอุปสรรคโควิดนี้ไปด้วยกันนะครับเพราะเด็กๆของเราก็สู้ทุกคนครับผมกราบขอบพระคุณมากครับผมกราบขอบพระคุณครับ